นี่เป็นครั้งแรกแต่ก็ได้รับเชื่อมาประมาณ1ปีกับอีก2เดือนนะคะส่วนเรื่องไฟพระวิญญาณเนี่ยจริงๆก็คือไม่เคยได้รู้หรอกว่ามีเรื่องของไฟพระวิญญาณเพิ่งจะมาได้ยินเรื่องนี้ก็คือสักประมาณเมื่อเดือนกรกฎาคมแต่ก่อนหน้านั้นพระเจ้าก็คือทำสิ่งอัศจรรย์ให้เราเหมือนกันก็คือครั้งแรกที่แบบว่า Amazing มากเลยว่าเฮ้ยพระเจ้าทำได้ยังไงคือเราปวดหัวมันมีเหตุที่ทำให้เราคือเพื่อนเราเสียแล้วเราเครียดแล้วแม่ก็ด่าด้วยที่มาเชื่อพระเจ้าคือเครียดจนเส้นเลือดสมองปูดอะค่ะปูดจนแบบว่านิ้วแตะไม่ได้เป็นเดือนกว่าเกือบ2เดือนจนแบบว่าคือนอนก็นอนไม่ได้นอนตะแคงคับก็ไม่ได้นอนหงายก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยต้องแบบยังไงก็ได้นอนไม่ให้มันทับอะค่ะมันอยู่ข้างหลังพอดีเลยจนปวดอาบน้ำพระสระผมครั้งนึงนิ้วไปจิ้มโดนอะทำยังไงก็ได้ไม่ให้นิ้วโดนวันนั้นเผลอนิ้วไปโดนบักคือน้ำตาเล็ดนะกำลังอาบน้ำอยู่อ่ะก็เลยอธิษฐานทันทีเลยพระเจ้าลูกไม่ไหวแล้วอ่ะคือมันเป็นแบบนี้มา2เดือนแล้วนอนก็นอนไม่ได้ทำอะไรก็ลำบากปวดก็ปวดคือลูกขออธิษฐานตอนอาบน้ำนี่แหละว่าขอให้มันหายทีเถอะเพราะลูกไม่ไหวจริงๆคือเท่านั้นแหละคือหายไปเลยเราก็แบบกดหัวตบหัวตัวเองโดดนั้นเลยอ่ะว่ามันแบบเฮ้ยจริงเหรอคือมันไม่ปวดเลยไม่เจ็บแล้วมันก็ยุบไปเองโดยที่เราไม่ต้องพยายามไม่ต้องหาหมอไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะจากที่ปวดมา2เดือนแป๊บเดียวอ่ะไม่กี่วินาทีพระเจ้ารักษาให้เราแล้วหลังจากนั้นเราก็พ่อถามเองมาตลอดเวลาว่าพระเจ้าเรียกเรามาทำไมเพราะว่าเราไม่รู้หรอกพระเจ้าเรียกเรามาทำไมล่ะพ่อถามเองตลอดเวลาพอมาไปเข้าค่ายครั้งนึงก็ได้ยินเรื่องไฟพระวิญญาณแล้วมีบางคนบอกว่าถ้าเราเข้าค่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพระเจ้าจะมาบอกเราว่าเรามาเชื่อพระเจ้าเราทำไมเราต้องมาเชื่อพระเจ้าหรือเราท่านเรียกเรามาเพื่ออะไรตอนนั้นเริ่มสงสัยละเริ่มมีการพูดเรื่องไฟพระวิญญาณพอเราเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเรื่องไฟพระวิญญาณก็โผล่ขึ้นมาอีกทำไมมันโผล่มาอีกแล้วพอนึกถึงเรื่องไฟพระวิญญาณทีไรก็จะแบบว่าปวดหัวขึ้นมาทุกครั้งเลยจนแล้วก็ที่ถามว่าถ้าอยากให้ลูกรู้เรื่องไฟพระวิญญาณขอให้หายปวดหัวก็จะหายไปก็พยายามอ่านหนังสืออ่านนู่นอ่านนี่มาเกี่ยวกับเรื่องของไฟพระวิญญาณจนพอวันนี้ก่อนมาก็อธิษฐานว่าพระเจ้าช่วยตอบลูกทีว่าอยากให้ลูกทำอะไรมากขึ้นไหมถ้ามันไม่มีอะไรเป็นพิเศษถ้ามันมีอะไรเป็นพิเศษอยากขอให้สันแดงออกมาซึ่งวันนี้โอเคลูกอาจจะแบบว่าไม่ยังไม่ได้ลงไปนอนอะไรกับใครอะค่ะแต่ในขณะที่ถูกเจิมแต่มันเหมือนเราก็อธิษฐานไปเรื่อยๆอะมันเหมือนกับมือเราอะค่อยๆถูกยกสูงขึ้นมาเองอะเหมือนกับแบบว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือการอธิษฐานซึ่งมันจะสอดคล้องกับก่อนหน้านั้นจะมีทีมนมัสการมาจากฮาวายมาอธิษฐานเผื่อเราบอกว่าสิ่งที่เราควรทำให้พระเจ้าคืออาการอธิษฐานอธิษฐานและอธิษฐานแล้วมันจะดีอ่ะแล้วชีวิตเราจะเกิดผลมากขึ้นน่ะพอกลับมาเราก็เลยถามเมื่อกี้ก็อธิษฐานว่าอยากให้ลูกทำอะไรบอกนะแต่สิ่งที่เสด็จออกมาคือเหมือนมือเราถูกยกขึ้นก็เลยโอเคตอบโจทย์ตัวเองแล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำก็คืออยากให้เราอธิษฐานและอธิษฐานอธิษฐานไปเรื่อยๆอย่าหยุดอธิษฐานนะคะเราสิ่งดีๆเดี๋ยวมันจะเข้ามาหาเราเองแล้วแต่ว่าพอดีดูในว่าแบบมีการรักษาที่เราอาการของเราในร่างกายของเราก็ได้เดินวันนี้ก็ได้สัมผัสเจ้านะครับที่อาจารย์แตกก็คิดว่าตัวเองเข้มแข็งก็จะไม่มีอาการอะไรแต่ก็เอาตัวเองไม่อยู่ค่ะก็ล้มลงไปแล้วก็เหมือนตัวเองมันล็อกแล้วน้ำตาก็ไหลก็ตัวน้องเองก็ยังไม่เคยอยู่ในพระวิญญาณเป็นรู้ต่อไปค่ะพระวิญญาณขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณอาจารย์ขอบคุณพี่น้องทุกคนครับผมก็เป็นคนที่สบายหาพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับแต่วันนี้ผมก็ได้รับแล้วครับตอนที่พระเจ้าแตะผมรู้สึกเหมือนว่าไฟลงมาแล้วก็ผมไม่มีเลือดไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวว่าผมขาอ่อนลงเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าอยากจะร้องไห้แล้วก็เดี๋ยวว่าดีใจมีการแล้วก็มีความชื่นชมยินดีครับหรือเราไม่ยอมรับฟังคำพระเจ้าเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรบ้างเจอมาหมดทุกอย่างเลยค่ะอะไรที่ไม่คิดว่าจะเจออะไรที่ไม่คิดว่าจะโดนแบบทำร้ายร่างกายหรืออะไรทุกอย่างหนูโดนมาหมดในช่วงระยะเวลาที่หายไป6เดือน
จนกระทั่งเริ่มกลับมาหาพระเจ้าค่ะเริ่มอธิษฐานเริ่มแบบไม่ได้ละชีวิตนี้ฉันจะขาดพระเจ้าไม่ได้ก็เลยอธิษฐานขอให้ได้มาขอให้ได้เจอหนูใช้เวลา3วันในการค้นหาค่ะจนกระทั่งไปเจอคิดถ้าจับน้ำองุ่นใหม่ขึ้นมาเลยค่ะใน Google ก็เลยเปิดเข้ามาดูในเพจในFacebook นะคะก็เลยเลื่อนลงมาดูจนแบบเนี่ยคิดถ้าจับเนี้ยเขาแชร์เกี่ยวกับไฟพระวิญญาณเกี่ยวกับคุณหมอวรุณหมออาจารย์หมอวรุณนะคะก็เลยแคปไปบอกพี่แป้งพี่แป้งเนี่ยหนูเจอคิดถ้าจับที่หนูอยากเข้าแล้วนะหนูก็เลยพอพี่แป้งตอบหนูกลับมาปุ๊บดิมรู้ไหมว่าพี่อยู่คิดถ้าจับนี้เอ้าเนาะขอบคุณพระเจ้าคือขอบคุณพระเจ้ามากที่แบบทำให้หนูเจอในสิ่งที่แบบเราอยากจะมาโดยที่แบบเราตั้งใจที่จะกลับมาหาพระเจ้าค่ะเราตั้งใจมากที่แบบสิ่ง6เดือนที่หายไปอ่ะคือเราเรียนรู้ชีวิตมากว่าชีวิตที่ไม่ได้ดำเนินด้วยพระเจ้าเนี่ยมันยากมากนะคะแล้วก็ให้เล่นมาโบสถ์ที่นี่เป็นครั้งแรกเป็นการรับไฟที่โบสถ์เป็นครั้งแรกที่แบบท่วมท้นมากเลยค่ะทุกครั้งที่ไม่ว่าจะเป็นคำเทศนานะคะมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราไปทำมาแล้วเราแบบกลับมาหาพระเจ้าแล้วตอนทุกครั้งที่โดนแตะค่ะความรู้สึกเหมือนกับไฟอะค่ะเหมือนไฟพระวิญญาณเนี่ยคือแบบผ่านลงมาเลยผ่านไปทุกสัดส่วนของร่างกายมันแบบร้อนคือทั้งจากที่ตัวเราเย็นนะคะมันร้อนลุ่มไปด้วยแบบไฟเหมือนไฟเคลื่อนไหวคือร้องไห้จนแบบไม่รู้จะร้องยังไงเพราะแบบปลื้มปิติอะค่ะเหมือนแบบโอเคเหมือนเราได้ยินว่าพระเจ้าบอกว่ากลับมาแล้วนะกลับมาเป็นลูกพ่อเหมือนเดิมแล้วนะพ่ออยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะเนี่ยค่ะแล้วก็มีความลังเลสงสัยตลอดแล้วก็มีช่วงอ่อนแอในชีวิตคือยังไม่ได้พระเจ้ายังไม่ได้ทำอะไรในชีวิตก็ยังเป็นคนบาปอยู่ค่ะก็ยังสงสัยแต่วันนี้มานานมากแล้วมาวันนี้อยากจะแชร์ประสบการณ์ที่ว่าเห็นชัดเจนอยู่อะค่ะแต่ก็เลยแอบถามอาจารย์ว่าตอนแปะหน้าผากเนี่ยมีเสียงพระเจ้าพูดข้าจะตอบรับคำอธิษฐานของเจ้าที่เจ้าร้องขอพูดบ่อยๆก็เลยแอบถามอาจารย์นั่นเสียงเรามโนเองหรือเสียงพระเจ้าพูดก็อยากจะแชร์แค่นี้แหละค่ะวันนี้ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่เขาเรียกอะไรเรียกให้มาในวันนี้ค่ะอยากจะมีประสบการณ์ชัดชัดเจนนะคะอยากจะบางครั้งมันอ่อนแอค่ะมนุษย์นะคะแล้วก็วันนี้ชัดเจนมากเลยว่าจะแอบมาถามอาจารย์ได้ทำไมนี่เสียงเรามโนหรือเปล่าเนี่ยคำนี้เลยถ้าจะตอบรับคำอธิษฐานของเจ้าที่เจ้าร้องขอแล้วก็ขอหลายอย่างนะคะก็ขอค่ะขอพระเจ้าอวยพรแล้วกันเอเมนค่ะNormally in my church we don't have a lot of people giving testimonies. ปกติที่บวชผมเนี่ยมันไม่ได้มีคำพยานเลยมากขนาดนี้ But from what I have heard here today, I think God is moving mightily in this church. ผมรู้สึกว่ามาวันนี้พระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างทรงพลังมากในคริสตจักรแห่งนี้ I heard of that lady you talked about. She had a very bad character when she was not a Christian. มีคำพยานเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงคนนึงที่Yeah, and it reminded me of around 12, 13 years ago. มันทำให้ผมรู้สึกระลึกถึงเมื่อประมาณ12 13ปีก่อนอ๋อเป็นชีวิตแบบขี้เมาอะ And then I used to drink a lot and I used to mess around a lot. ผมดื่มเยอะแล้วก็ชีวิตเละเทะเลย But around 12 years ago, Jesus called me. 12ปีที่แล้วพระเยซูเรียกผม AndI received the gift of salvation. แล้วผมก็ได้ของขวัญแห่งความรอดจากพระเจ้า And my life has never been the same. และชีวิตผมไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไป I thank God because I've been growing in my faith. แล้วตอนนี้ผมก็โตขึ้นในความเชื่อผมมากขึ้น So when I come to such a church and I hear people giving testimonies of how God is working in their lives. แล้วผมมาที่นี่ผมได้ยินคำพยานเยอะไปหมดพระเจ้าทำอะไรบางอย่างชีวิตของเขา I praise God for the Thai Christians and the work that they are doing.ผมสรรเสริญพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทรงทำกับคริสเตียนไทย And I praise God for the power that is moving now I can see in Thai people และผมขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าเคลื่อนไหวท่ามกลางคนไทยที่นี่
So I say thank you to pastor. ขอบคุณ pastor. Thank you for this church. ขอบคุณโบสถ์นี้ And I pray that God will continue to use each one of you. ข้าพเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าว่าจะใช้ทุกคนที่นี่ to reach out to other ties. ออกไปดึงจะต้องสัมผัสคนมากมาย You know,